นาฬิกาทรงสี่เหลี่ยมแสดงให้ดูคลาสสิกเดี๋ยวคลิปนี้เราไปหาตอบกันครับสวัสดีครับทุกคนนี้เราเข้าสู่ช่อง Century Closet นะฮะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนผมพาเพื่อนกลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกากันบ้างนะครับนาฬิกาก็เป็นเครื่องประดับที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งเนาะที่สามารถมาช่วยเติมเต็มลุคของเรามาคอมพลีทลุคเราได้ไม่ว่าเราจะแต่งตัวสไตล์ไหนก็ตามนะครับจะเป็นคลาสสิกจะเป็นวินเทจจะเป็นโมเดิร์นคอนเทมพอรารี่มินิมอลหรือว่าจะเป็นสตรีทก็ตามสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอบคุณทาง Rado Thailand นะครับที่ได้ส่งนาฬิกา2เรือนนะซึ่งเป็นนาฬิกาที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดไปในงาน Rado Novelty 2024ที่ผ่านมานี้เองนะครับจริงๆผมก็เป็นแฟนของ Rado อยู่แล้วนะท่านเพื่อนเคยดูคลิปที่ผ่านมาเนาะผมก็จะมี Rado Daystar อยู่หลายเรือนแต่สำหรับในคลิปนี้ครับผมรู้สึกว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างน่าสนใจมีสไตลิ่งที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัวมีความแปลกใหม่แต่ว่าก็มีความคลาสสิกในตัวของเขาเองอะฮะสำหรับนาฬิกา2เรือนที่ผมได้นำมาพูดกับเพื่อนในคลิปนี้ก็คือตัว Rado True Square Open Heart นะครับจะมี2สีครับตัวนี้จะเป็นสีแบบเทอร์คอยส์เป็นสีที่ผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยนับถือเขามากเลยนะเขากล้าที่จะแหวกแนวแล้วก็เปิดตัวสีใหม่ๆที่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนาฬิกาแบรนด์ไหนเขากล้าทำกันส่วนอีกเรือนนึงครับก็จะเป็นเรือนนี้ครับจะเป็นตัวสีขาวแต่ว่าจะมาในไดอัลที่แปลกไปแล้วก็เปลี่ยนไปตัวนี้ก็มีความน่าสนใจครับเพราะว่าหน้าปัดเนี่ยเขาใส่ตัวหลักชั่วโมงมาเป็นอัญมณีสีรุ้งเลยครับแล้วก็ตัวขีดที่เป็นหลักนาทีเนี่ยเขาแบ่งเป็นสี12สีเป็นเรนโบว์โอ้โหต้องบอกว่าสุดมากๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาดูดีเทลของนาฬิกาแต่ละเรือนกันแล้วก็กลับมาจบกันที่ว่านาฬิการูปทรงแบบนี้มันสามารถใส่กับลุคที่มีความเป็นคลาสสิกได้หรือเปล่าแล้วก็มีวิธีแนวคิดในการแมทชิ่งลุคยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวนาฬิกา Rado True Square Open Heart สี Turquoise เรือนนี้กันก่อนนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเป็นนาฬิกาที่โคตรเท่เลยผมลองขึ้นข้อให้ดูก่อนนะครับว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงผมอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองจับตัวจริงแล้วก็ได้ลองขึ้นข้อกันก่อนว่าเรารู้สึกยังไงกับนาฬิกาเรือนนั้นนะเพราะว่าจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ชัดเจนที่สุดตัวเคสนาฬิกามีความกว้างที่38มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวลักทูลักก็คือความยาวจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งที่ยาวที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 44.2 มิลลิเมตรในนาฬิกาที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าในเคสที่เป็น38มิลลิเมตรก็จริงครับแต่ว่าพอเราใส่ขึ้นข้อแล้วเนี่ยผมว่ามันจะให้ฟีลลิ่งที่ดูใหญ่กว่า38มิลลิเมตรในรูปทรงกบนิดนึงอ่ะนาฬิกาก็จะมีความพอดีข้อนะครับซึ่งข้อมือของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6.25 นิ้วหรือว่าประมาณ16เซนติเมตรนะครับท่านเพื่อนมีขนาดข้อมือที่ใกล้เคียงกับผมเนี่ยก็ใช้เป็น reference ได้นะสำหรับฟิตติ้งของนาฬิกาเรือนนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีความ contemporary นะคือไม่ได้ oversize ไม่ได้โมเดิร์นแล้วก็ขนาดไม่ได้เล็กมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะนำไปแมทชิ่งกับลุคที่ค่อนข้างจะหลากหลายได้คือไม่ต้องแต่งเป็นคลาสสิกเมนส์แวร์ก็ได้จะเป็นแบบเดลี่ลุคใส่กับเสื้อยืดธรรมดามันก็ไปได้ไม่มีปัญหาผมเคยเมนชั่นไปในคลิปก่อนๆหลายคลิปแหละเนาะที่ทำเกี่ยวกับ Rado นะว่าเขาเป็นมาสเตอร์แมทเทียลคือเขาจะมีความชำนาญในการนำวัสดุแปลกๆวัสดุใหม่ๆที่มีความเป็นนวัตกรรมเอามาใช้ในการประดิษฐ์นาฬิกาอย่างตัว Rado True Square เรือนเนี่ยครับก็จะเป็นนาฬิกาที่ทำมาจากวัสดุที่ชื่อว่าไฮเทคเซรามิกทั้งเรือนเลยนะครับซึ่งตัวเคสของเขาเนี่ยก็จะเป็นเคสที่เป็นโมโนบล็อกก็คือตัวเคสตัวเรือนทั้งหมดเนี่ยครับเป็นไฮเทคเซรามิกเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นจุดรอยต่อบนตัวเรือนตัวเคสด้านบนนี้เลยนะมันเป็นวัสดุที่ไฮโปอะเลอร์เจนิกครับก็คือไม่ทำให้ก่อเกิดอาการแพ้เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือทนรอยขีดข่วนได้สูงมากๆตัวไฮเทคเซรามิกเนี่ยครับมีความแข็งที่ต่ำกว่าแซฟไฟร์แต่ว่ามีความแข็งที่สูงกว่าสแตนเลสสตีลแล้วก็โลหะเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะถ้าเพื่อนเป็นคนที่อาจจะใส่นาฬิกาไม่ค่อยระวังหรือว่าไม่อยากให้นาฬิกาที่เราใส่เป็นรอยนะครับไอ้ตัวเนี้ยครับสามารถกันรอยขีดข่วนได้ดีมากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวนาฬิกามันจะไม่เป็นรอยเลยนะครับคือตามหลักฟิสิกส์แล้วเนี่ยครับวัสดุชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรอยได้ก็ต่อเมื่อมีวัสดุอีกชิ้นหนึ่งที่มีความแข็งมากกว่ามาขูดหรือว่าเสียดสีนะครับข้อดีอีกจุดหนึ่งของตัวไฮเทคเซรามิกเนี่ยก็คือท่านเพื่อนใส่นาฬิกาแล้วเนี่ยครับไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือว่าอาจจะใส่ในที่ที่มันดูภูมิร้อนๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินาฬิกาครับอย่างถ้าเราใส่ตัวนาฬิกาสแตนเลสสตีลไปเที่ยวต่างประเทศในอุณหภูมิที่ค่อนข้างหนาวเนี่ยฮะเราก็จะรู้สึกเย็นข้อมือใช่ไหมครับตัวไฮเทคเซรามิกเนี่ยครับอุณหภูมิของตัวทั้งสายแล้วก็ตัวบอดี้อ่ะมันจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามอุณหภูมิภายนอกมากขนาดนั้นนะมันจะยิงกับอุณหภูมิร่างกายเรามากกว่าแล้วก็แน่นอนครับว่าไฮเทคเซรามิกเนี่ยไม่ขึ้นสนิมนะครับลักษณะการทำโอเพนฮาร์ทของ Rado เนี่ยคือเขาจะมีการ
เจาะตัวหน้าปัดเนี่ยเซาะร่องมาเป็นรูปเป็นลวดลายต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเห็นดีเทลด้านในของกลไกได้แต่ว่าสำหรับตัวที่เป็นสเกเลตันเนี่ยครับเขาก็จะลดรูปหน้าปัดไปเกือบหมดจนทำให้เราเห็นกลไกได้มากที่สุดข้อดีแล้วก็จุดเด่นของ Open Heart เนี่ยคือนาฬิกายังสามารถเล่นลวดลายสามารถดีไซน์ตัวหน้าปัดให้มีคาแรคเตอร์ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังสามารถเห็นดีเทลของกลไกนาฬิกาได้ในคราวเดียวกันเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเขาพยายามที่จะแมทชิ่งตัวสีหน้าปัดให้เป็นสีเดียวกับตัวเซรามิกด้านนอกเลยแน่นอนครับว่าทุกเรือนของราโดเนี่ยฮะก็จะมีตัวโลโก้ราโดสแตมป์ไว้บริเวณหน้าปัดเนาะแล้วก็จะมีโลโก้อีกอันหนึ่งของราโดที่เป็น moving anchor หรือว่าสมอที่มันจะหมุนไปหมุนมาได้ในกลไกอัตโนมัติเนี่ยประดับไว้อยู่นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวหลักชั่วโมงเนี่ยครับทำมาจากเพชรนะครับเป็นเพชรจริงๆประดับรอบตัวเรือนเลยนะฮะ12จุดสำหรับดีไซน์แลงเกจของ Rado Sue Square เนี่ยผมว่าเป็นนาฬิกาที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นตัวเลือกที่มีจุดยืนที่ชัดเจนในตัวของเขามากเลยนะวัสดุของเขามีความโมเดิร์นมากๆครับเซรามิกเป็นวัสดุที่เพิ่งใช้ในการทำนาฬิกามาไม่นานแล้วก็ราโดจริงๆเป็นเจ้าแรกที่นำไฮเทคเซรามิกแล้วก็เซรามิกเนี่ยมาใช้ในการทำนาฬิกาทั้งเรือนแบบนี้เส้นสายการเซาะร่องของตัวหน้าปัดเป็นลวดลายเนี่ยผมรู้สึกว่าให้กลิ่นอายที่มีความเป็นแบบอาร์ตเดโคในสมัยก่อนนะครับพอเรามองผ่านหน้าปัดไปเห็นวิธีการแกะลวดลายของกลไกเนี่ยมีการแกะในหลากหลายลวดลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแกะแบบโคดเดจูเนฟที่เป็นการแกะแบบแนวตั้งแล้วก็บริเวณโซนด้านในวงกลมของหน้าปัดเนี่ยครับเขาก็จะมีการทำลวดลายอีกรูปแบบนึงที่เป็นรูปทรงกลมทำให้เวลาเรามองนาฬิกาลงไปแล้วเนี่ยมิติของนาฬิกามันมีหลากหลายแบบมากครับนาฬิกาดูเด่นแล้วก็ดูไม่จมอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัสดุก็ตามหรือว่าดีไซน์เองก็ตามเนี่ยครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำใครในตลาดเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าสามารถนำไปใส่ให้มีความโมเดิร์นเป็นเดลี่ไลฟ์เป็นเดลี่แวร์ได้ใส่เป็นมินิมอลได้หรือว่าจะใส่กับสตรีทได้หรือสำหรับสไตล์การแต่งตัวผมเนี่ยผมว่าใส่กับคลาสสิกลุคก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะด้วยความที่สีของนาฬิกาเรือนี้มันค่อนข้างจะแคชชวลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะหยิบเรือนนี้ไปใส่ผมก็จะหยิบมาใส่กับลุคที่มีความลำลองหน่อยอย่างเช่นใส่กับชุดนี้ก็ได้ครับเสื้อโปโลสวยๆสักตัวหนึ่งใส่กางเกงเอวสูงจะเป็นผ้าวูลผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าลินก็ได้แล้วก็จบด้วยโลเฟอร์สักคู่หนึ่งก็จะเป็นแบบเดลี่ลุคที่เพื่อนๆสามารถใส่กันได้ทุกวันนะครับหรือว่าจะใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตที่มีความลำลองเพิ่มขึ้นก็ได้ครับก็เอามาคลุมทับอย่างเช่นสูทเซียทักเกอร์ที่ผมใส่เนี่ยฮะเหมาะมากครับกับนาฬิกาเรือนนี้เพราะว่าด้วยความที่ผ้าคอตตอนเซียทักเกอร์เนี่ยมันมีความลำลองมากอยู่แล้วใช่ไหมฮะสูททั้งตัวเนี่ยจะเป็นโทนที่ค่อนข้างจะสว่างแล้วก็มีสไตรป์แนวตั้งที่เป็นสีออกครีมเนื้อๆพอด้านนาฬิกาที่มีสีสันมาจบลุคเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็สามารถคอมพลีเมนต์ลุคแบบนี้ทำให้ลุคมันดูมีความจี๊ดจ๊าดมีความแซ่บที่มากขึ้นได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆ น่าจะสังเกตกันไฮเทคเซรามิกเนี่ยวิธีการเล่นแสงของเขาครับมันจะไม่เหมือนการเล่นแสงในสเตเลสซีลไม่เหมือนการเล่นแสงในทองคำถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะสีมันดูฉ่ำแบบลึกๆอะฮะถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ของเราผมว่ามันเหมือนกับรถยนต์ที่ถูกเคลือบแก้วมามิติมันจะมีความลึกมีเดฟแล้วก็มีความฉ่ำที่มากกว่าปกติก็จะเป็นคาแรคเตอร์การเล่นแสงที่ผมว่าหาได้ในเฉพาะไฮเทคเซรามิกด้วยความที่เซรามิกมีน้ำหนักเบาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นส่วนอื่นของนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นฝาพับด้านหลังที่เป็นบัตเตอร์ฟลายคลาสตรงนี้ฮะก็ทำมาจากไทเทเนียมแล้วก็บริเวณฝาหลังก็ทำมาจากไทเทเนียมแล้วก็มีการเปิดโชว์กลไกให้เราเห็นด้วยไทเทเนียมก็เป็นโลหะอีกรูปแบบนึงครับที่ได้รับความนิยมมากเพื่อนำไปใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการความเบาแล้วก็มีความแข็งแรงถูกนำไปใช้ในวงการการแพทย์เยอะมากเพราะว่าเป็นวัสดุที่ไฮโปอะลเลอร์เจนิกหรือว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้เขาเรียกว่าครบองค์ประชุมเลยครับเป็นนาฬิกาที่มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนใครแล้วก็วัสดุเนี่ยไม่เหมือนใครเลยจริงๆสำหรับกลไกของนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็จะเป็นของ Rado เองนะครับสามารถสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงแล้วก็เป็นกลไกออโตเมติกนะครับนะหรือว่าเราจะเนี่ยหมุนไขลานเพื่อขึ้นลานก็ได้นะครับไม่มีปัญหาสามารถกันน้ำได้ที่5บาหรือว่า50เมตรกันน้ำกระเซ็นเวลาเราล้างมือได้หรือว่าเวลาฝนตกก็นาฬิกาเนี่ยไม่มีน้ำซึมเข้าแน่นอนถ้าถามผมว่านาฬิกาเรือนนี้เหมาะกับใครอ่ะผมว่าเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการนาฬิกาที่แปลกใหม่เขาไม่สำคัญจริงๆครับทั้งตัวดีไซน์หน้าปัดทั้งวิธีการหยิบยกแมทเทอเรียลหรือว่าวัสดุมาใช้สีสันเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในตลาดจริงๆนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเป็นนาฬิกาที่นำไปแมทชิ่งกับลุคในชีวิตประจำวันค่อนข้างยากแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่านาฬิกาเรือนนี้มันยิ้มให้เรามันดึงดูดเราแล้วว่าพอเราไปจับตัวจริงได้ไปลองขึ้นข้อจริงๆอ่ะได้ติดมือกลับบ้านกันมาแน่นอนอ่ะมาต่อกันที่เรือนต่อไปดีกว่าครับก็สำหรับตัว Rado True Square อีกเรือนนึงจะเป็นตัวไฮเทคเซรามิกเหมือนกันครับแต่ว่าก็จะเป็นเรือนสีขาวดีไซน์ทุกอย่างก็จะเหมือนกันเลยครับมิติไดเมนชันวัสดุเหมือนกันหมดเลยครับจริงๆนาฬิกาสีขาวที่เป็นเซรามิกเนี่ย
มิติมันเท่มากๆครับด้วยความที่มิติของเซรามิกอ่ะมันค่อนข้างลึกสีขาวเนี่ยมันจะออกเป็นขาวนวลๆซะมากกว่ามันจะไม่ได้ขาวแวบเหมือนกับพลาสติกอ่ะสิ่งที่เรือนสีขาวเนี่ยแตกต่างจากเรือนสีเทอร์คอยส์นะครับก็คือตรงหน้าปัดครับเพื่อนๆลองสังเกตหลักชั่วโมงของตัวนาฬิกาดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีการนำอัญมณีทั้งหมด12สีนะฮะมาเติมลงบนหน้าปัดไล่เป็นเฉดสีรุ้งเลยครับแล้วก็ตัวบริเวณหลักนาทีเนี่ยฮะทำไล่สีเหมือนกันครับเป็นขีดสีรุ้งครับไล่สีไปเลยครับมีทุกสีสีแดงสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีกรมท่าเข้มๆแล้วก็ตัวรวมที่เป็นซูเปอร์ลูมิโนวาเนี่ยครับเขาจะลงเป็นสีส้มไว้คือตัวสีเทอร์คอยส์เนี่ยมันสนุกด้วยสีของตัวเคสแล้วก็ตัวสายแล้วใช่ไหมครับหน้าปัดเขาก็เลยเลือกใช้เป็นเพชรที่มีความซับเทิลแทนแต่ว่าทีเนี้ยพอนาฬิกาเป็นสีขาวเขาก็เลยสามารถที่จะนำสีสันต่างๆเนี่ยมาแอพพลายลงบนหน้าปัดแทนได้ถ้าดูในระยะปกติเนี่ยครับระยะข้อมือที่ผมใส่เนี่ยฮะสีรุ้งของอัญมณีแล้วก็สีรุ้งของตัวหลักชั่วโมงหลักนาทีเนี่ยมันไม่ได้ดูชัดเจนเลยนะมันเป็นดีเทลที่ค่อนข้างจะซับเทิลเอามากๆแต่ว่าพอเรามาอยู่ในระยะคุยกันแบบนี้ครับเราถึงจะเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยนาฬิกาเรือนนี้มันมีดีเทลอย่างอื่นที่มันน่าสนใจเพิ่มขึ้นมานี่หว่าพอเอานาฬิกาขึ้นข้อมันก็จะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับเพื่อนๆรู้สึกไงบ้างครับกับลุคที่ผมใส่มาวันนี้กับนาฬิกาเรือนนี้สไตลิ่งผมวันนี้มันก็เป็นสไตล์ที่ผมแต่งตัวปกติเนาะก็คือจะเป็นสไตล์แบบคลาสสิกมินแวร์หน่อยก็มีหมวกที่เป็นหมวกเฟเตอร่าปานามาแฮทแล้วก็ตัวเสื้อโปโลที่มีลวดลายหน่อยพอใส่กับนาฬิกาสีขาวผมว่ามันก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยนะถ้าผมเลือกใส่นาฬิกาวินเทจมันก็จะเป็นลุคที่ติดกลิ่นวินเทจไปเลยแต่ว่าพอผมนำนาฬิกาที่มีความสนุกดูไม่ได้จริงจังดูไม่ได้ทางการมากเอามาใส่ผสมลุคที่มีความคลาสสิกเนี่ยฮะลุคมันก็จะดูมีความคอนเทมโพรารีดูมีความเป็นแบบแฟชั่นฟอร์เวิร์ดเพิ่มขึ้นมาสำหรับราคาของนาฬิกาทั้งสองเรือนนี้นะครับจะตั้งไว้ที่ 119,800 บาทราโดเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทำได้ไม่เหมือนใครอ่ะแล้วผมว่าเขามีความกล้าที่จะทำกล้าที่จะลองแล้วก็กล้าที่จะออกสีสันใหม่ๆที่ไม่ใช่เป็นสีหรือว่าสไตล์ที่เป็นเมนสตรีมอะฮะสิ่งนี้ผมว่ามันทำให้ตลาดอะมันมีความสนุกมากขึ้นแล้วก็ไม่ซ้ำเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเพื่อนสนใจอะผมอยากแนะนำให้ไปขึ้นข้อกันจริงๆนะครับเราจะตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าด้วยฟีลลิ่งทุกอย่างของนาฬิกาเรือนนี้มันเป็นฟีลลิ่งที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครท่านเพื่อนต้องการอะไรที่สดใหม่ไม่จำเจเรือนนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพื่อนๆสามารถไปลองนาฬิกาทั้งสองเรือนนี้ได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าที่บูธราโดทุกสาขานะครับโอเคครับทุกคนทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงท่านเพื่อนสนใจก็สามารถลองไปดูนาฬิกาตัวจริงได้ลองไปสวมใส่ลองไปสัมผัสผมว่าน่าจะทำให้เพื่อนๆเข้าใจตัวนาฬิกากันได้มากที่สุดนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับในคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ